ินค้าส่งออกมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของไทยสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารแปรรูปทางการเกษตรจะมีศักยภาพในการผลิตเพื่อการส่งออกสูงแต่การปนเปื้อนของเชื้อโรคในอาหารเป็นปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งสำหรับการค้าระหว่างประเทศอาหารที่มักตรวจพบว่ามีเชื้อโรคคืออาหารจำพวกเนื้อสัตว์ซึ่งการผลิตอาหารโดยทั่วไปไม่สามารถรับประกันได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้จะปราศจากเชื้อโรคแต่ถ้านำอาหารมาฉายรังสีด้วยเทคนิคเชิงนิวเคลียร์จะทำให้อาหารสะอาดปราศจากเชื้อโรคเราใช้พลังงานนิวเคลียร์เนี่ยมาช่วยในการส่งออกนะก็ยกตัวอย่างเช่นข้าวสารนะฮะที่ส่งเป็นกระสอบกระสอบส่งไปลำเรือลงเรือเป็นลำเรือเนี่ยนะอาหารแห้งทั้งหลายเช่นอาหารกระป๋องนะครับเป็นพวกปลากระป๋องนะครับผลไม้กระป๋องนะฮะนอกจากนั้นก็เป็นพวกน้ำตาลทรายนะครับมันสำปะหลังนะครับทุกสิ่งนะที่เราส่งออกเนี่ยนะครับมีอยู่หลายๆประเทศไม่ต่ำกว่า15ประเทศที่จะต้องให้ทางเราเนี่ยรับรองปริมาณรังสีที่มีอยู่ในอาหารปกติในอาหารทุกชนิดนะครับที่เรารับประทานไปเนี่ยแม้แต่น้ำที่เราดื่มเนี่ยก็จะมีรังสีเป็นธรรมชาติอยู่แล้วไม่มากก็น้อยซึ่งก็ถือว่าเป็นรสชาติในธรรมชาตินะครับทีนี้ถ้าหากว่าเราดื่มน้ำนะเราก็ต้องตรวจน้ำว่าปริมาณรังสีมากน้อยเท่าไหร่ว่าน้ำนั้นมันจะมาจากบ่อบาดาลหรือว่าน้ำบาดาลหรือว่าเป็นพวกอาหารเนี่ยที่มีการปลูกในพื้นดินประเภทไหนบ้างพื้นดินบางแห่งอาจจะมีรังสีสูงเพราะฉะนั้นเมื่อออกมาเป็นยกตัวอย่างเช่นเป็นต้นข้าวเป็นเมล็ดข้าวเนี่ยในข้าวนั้นก็อาจจะมีปริมาณรังสีสูงไปตามด้วยนะครับบริเวณที่มีรังสีสูงก็ยกตัวอย่างเช่นจะเป็นบริเวณที่มีเป็นเมืองแร่เก่านะฮะเมืองแร่เหล่านี้มักจะมีพวกแร่ยูเรเนียมทอเรียมแล้วก็จะมีปริมาณรังสีจะสูงกว่าปกติอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆประเทศถ้าหากว่าผลไม้นะหรือว่าอาหารที่เราส่งออกเนี่ยเขาจะต้องเมื่อจะเข้าไปในประเทศเขาเนี่ยจะต้องขอใบรับรองนะครับทางสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของเราเนี่ยก็เป็นแห่งเดียวของประเทศที่ทั่วโลกเนี่ยให้การรับรองนะว่าสามารถที่จะตรวจสอบอาหารเหล่านี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้นำอาหารเหล่านี้มาการตรวจสอบปริมาณรังสีอาจจะใช้วิธีวัดรังสีแกมมาหรือวัดรังสีเบต้านะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่ออาหารผ่านการตรวจสอบแล้วเนี่ยเราก็จะได้ให้ใบรับรองไปพร้อมกับลำเรือในการส่งสินค้าส่งออกด้วยปีหนึ่งเนี่ยเราสามารถที่จะช่วยในการที่จะให้ปริมาณสินค้าส่งออกเหล่านี้ประมาณไม่น้อยกว่า 30,000 ถึง 40,000 ล้านบาทต่อปีนะครับอาหารเพื่อการส่งออกจะนำมาที่ศูนย์ฉายรังสีสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติจะต้องผ่านกระบวนการผลิตมาอย่างถูกสุขลักษณะขั้นตอนการฉายรังสีเจ้าหน้าที่จะนำอาหารที่บรรจุในภาชนะที่เหมาะสมกับการฉายรังสีมาบรรจุใส่ตู้และนำไปผ่านการฉายรังสีด้วยเครื่องฉายรังสีโคบอล60ในห้องกำบังรังสีขณะที่ทำการฉายรังสีจะต้องควบคุมอุณหภูมิของอาหารให้เปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดและจะต้องควบคุมเวลาที่ใช้ในการฉายรังสีจึงไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆต่อผู้บริโภคอาหารที่ผ่านการฉายรังสีจึงมีคุณภาพช่วยลดปัญหาการถูกกักดักของอาหารส่งออก